ได้อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วสามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนได้อย่างสูงสุดครับขอเชิญอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้จะมีสื่อมวลชนให้ความสำคัญให้ความสนใจมากมายขนาดนี้นะครับรู้สึกพอๆกับตอนที่ผมโดนปลดเลยนะครับตอนนั้นก็สื่อมวลชนก็มาไม่ทีเดียวครับจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆนะครับที่ประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคอะไรก็ได้แต่สามารถสมัครได้แต่เพียงพรรคเดียวนะครับผมคิดว่าวัฒนธรรมการเมืองไทยเนี่ยเรามองเรื่องการสมัครสมาชิกพรรคเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวจากประชาชนแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนถ้าท่านเห็นว่าการเมืองไทยมีความสำคัญพรรคการเมืองมีความหมายในการที่จะช่วยในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยอยากให้ท่านตัดสินใจครับสมัครสมาชิกพรรคไหนก็ได้ที่ท่านเห็นว่าเป็นพรรคที่ดีและที่สุดในสายตาของท่านเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์ในความคิดของท่านนะครับเพราะท่านเองเมื่อท่านเป็นสมาชิกพรรคแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆนะผ่านกรรมการบริหารหรือผ่านที่คนที่รู้จักในพรรคเพื่อให้เกิดเป็นนโยบายเพื่อให้เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะสังคมในบ้านเมืองนะครับผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งซึ่งอยากจะบอกประชาชนทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นพนักงานสังคมเป็นพนักงานของรัฐทำงานเอกชนและเรียนนักศึกษานะครับสามารถมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆได้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องพรรคนี้ทุกพรรคที่ท่านคิดว่าสนใจแล้วมีอุดมการณ์แบบที่ตรงกันนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องนี้ไว้ผมเองมาที่นี่เนี่ยผมไม่ได้มุ่งหวังอะไรนะครับเป็นเรื่องของการที่ว่าเราเองเนี่ยใช้สิทธิ์ของเราตามรัฐธรรมนูญในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผมมีสิทธิพิเศษอะไรแตกต่างจากคนอื่นโดยทั่วไปส่วนการที่จะดำเนินกิจกรรมอะไรในพรรคการเมืองนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เองต้องคิดนะครับกรรมการบริหารท่านจะต้องมาฝ่ายที่นายเองครับว่าอยากจะให้ผมหรือว่าจะใช้ผมทำอะไรยังไงบ้างแต่ที่สำคัญก็คือว่าความคิดทางการเมืองต่างๆจากนี้ไปนะครับนอกเหนือจากการเสนอผ่านสาธารณะในฐานะที่ผมให้ความเห็นต่อสังคมในส่วนรวมแล้วเนี่ยผมก็จะอาศัยช่องทางในการเสนอแนะผ่านพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นไปเพื่อให้เป็นการพัฒนาในเชิงของนโยบายต่างๆนะครับในเรื่องนั้นนะครับว่าจะลงหรือไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องลงเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับเราเองเราขอให้เรามีสิ่งที่เรียกว่าการเสนอความเห็นออกไปแล้วขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมนะครับจะผ่านช่องทางใดที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ผ่านทางช่องทางนั้นขึ้นไปนะครับส่วนสมมติว่าถ้าพรรคเห็นว่าผมสามารถลงได้ก็แล้วแต่พรรคถ้าพรรคเห็นว่า เก็บไว้พูดมากๆกับประชาชนกับสื่อมวลชนดีกว่าก็เก็บไว้ได้นะครับหรือพรรคบอกว่า นานๆค่อยฟังความเห็นทีผมก็ทำงานอาชีพของผมไปตามปกตินะครับก็ถือว่าทำการงานปกติไปนะครับอย่าเพิ่งมามองว่าผมจะทำอะไรนะหรือจะไปดำเนินการนะหรือเรียกร้องใดๆนะครับผมคิดว่าผมไม่มีข้อเรียกร้องอะไรอาจารย์คะที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของอาจารย์อาจจะถูกมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีแอคชั่นอะไรต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามที่นี่พอมาอยู่สังกัดพรรคการเมืองแล้วเนี่ยคิดว่ามันมีข้อจำกัดอะไรที่จะทำให้บทบาทของตัวเองน้อยลงคือผมคิดว่าความระแวงสงสัยของสื่อ
หรือของสังคมอาจจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเดิมนี่พอเราไม่สังกัดไม่ได้เป็นสมาชิกผมไม่เรียกว่าสังกัดนะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเนี้ยคนก็จะรู้สึกว่าผมพูดในฐานะนักวิชาการพูดในฐานะที่เป็นคนกลางแล้วก็ความอาจจะรู้สึกว่าไว้วางใจในการที่จะพูดโดยที่ไม่มีประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่าแต่ถ้าเมื่อผมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าสิ่งที่ผมพูดจากนี้ไปนะไม่ว่าจะวันไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมจะไม่เปลี่ยนวิธีการพูดแบบเดิมนะครับนั่นก็คือหมายความว่าผมพร้อมที่จะวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือแม้ทั้งพรรคนี้เองนะครับสมมตินะครับว่ามีการปฏิบัติบางอย่างซึ่งอาจจะผิดหลักการต่างๆไปนะครับผมคิดว่าผมก็พร้อมที่จะให้ความเห็นต่อสาธารณะเพราะนั้นยืนยันกระสือครับว่าการเป็นสมาชิกหรือไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ทำให้ผมเปลี่ยนวิธีการในการพูดต่อสังคมผมทำสิ่งนี้มาตลอดและผมไม่เคยสนใจนะครับว่าใครจะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองอย่าทำผิดถ้าทำผิดผมวิจารณ์